ปิดท้ายด้วยพารากอดก็แล้วกันรายการจอลิทัวไทยอีกสักครู่ก็จบแต่ว่าพารากอดมันไม่จบไม่จบค่ะย่อเรื่องเลยดีกว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเด็ดขาดไปแล้วห้ามใช้พารากอดแล้วก็อีกตัวหนึ่งไพควอริฟอสใช่ไหมคะโดยเด็ดขาดก็คือวันที่29ก็คือวันที่29ที่ผ่านมานั่นแหละเมื่อวานใช่แล้วต้องส่งคืนแล้วห้ามใช้เป็นวันสุดท้ายของการใช้พาราคอดแล้วก็กับควอพาริฟอสควอพาริฟอสถ้ายังเหลือติดสต็อกผิดกฎหมายคุณจะต้องเอามาส่งมอบให้แก่กรมวิชาการเกษตรห้ามใช้แต่ปรากฏว่าก่อนวันที่29สิงหาคมเพียงไม่กี่วันก็เกิดความเคลื่อนไหวคึกคักเริ่มจากตัวแทนสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยเขาพบมติว่าการกระทรวงเกษตรค่ะเรียกร้องนะคะว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ยกเลิกแบรนด์อยากจะกลับมาใช้เพราะมันไม่ไหวละที่มีอยู่มันไม่สามารถมีตัวไหนทดแทนได้และต้นทุนสูงค่ะต่อเลยต่อเลยเพราะฉะนั้นนะคะมีข่าวว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะก็จะมีการไปรับปากกับเกษตรกรที่พบวันนั้นนะคะว่าจะทำหนังสือไปถึงท่านนายกเพื่อจะขอยกเลิกการแบนพาราควอดเท่านั้นแหละทั้ง NGO ทั้งพรรคภูมิใจไทยรู้ก็ออกมาเปิดเลยทันทีนะคะก็คัดค้านเต็มที่ว่าไม่เห็นด้วยที่จะไปยกเลิกการแบนนี้เมื่อมันเลยขั้นตอนมาแล้วสรุปนะในช่วง3วันสุดท้ายก่อนถึงเส้นตาย29สิงหาห้ามใช้โดยเด็ดขาดถูกเหลือติดสต็อกต้องส่งมอบให้กับทางราชการนั้นก็ปรากฏความเคลื่อนไหวที่แรงคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนประชาธิปัตย์ค่ะสั่งการไปที่ปลัดกระทรวงเกษตรค่ะชุดเรื่องต่อไปที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ทำหนังสือแนะนำของตัวเองไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเกษตรกรเขามีปัญหาดังนั้นควรจะทบทวนนะใช่ค่ะประเด็นก็อยู่ตรงนี้เรื่องค้างอยู่ตรงนี้หนึ่งนายกเด้งรับไหมสองกรรมการวัตถุอันตรายก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือคุณสุยะเด้งรับไหมสามคุณอนุทินไม่เอาด้วยวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชักธงรบไม่เอาด้วยแน่นอนคัดค้านหัวชนฝาเต็มที่ก็รอดูว่าฉากจบจะอย่างไรวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ